ครับตรงนี้ด้านขวามือผมก็มีผู้ติดตามใหม่ใน YouTube นะครับขึ้นมาอีกเนี่ย Music Slave Mix ได้ติดตามช่องของคุณก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามอันนี้เป็นชาวต่างชาติตอนนี้ใน YouTube เนี่ยเปิดมาไม่นานก็มีผู้ติดตามแล้วประมาณสักเกือบ700ท่าน600หลังสุดที่ดูเนี่ยประมาณ660กว่า670นะก็ขอความกรุณานะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ครูด้วยกดติดตามเนี่ยจะได้ไม่เสียประโยชน์นะคือเวลาครูเนี่ยทำคลิปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราโหลดอัพโหลดเขาขึ้น YouTube เนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยทางซ้ายขวามือของครูเนี่ยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยครูภวิชนะอัพโหลดขึ้นมาแล้วกี่วิดีโอนะเรื่องอะไรบ้างเราก็สามารถจะคลิกจากด้านขวามือด้านล่างหรือดิสเพลย์ซ้ายมือหรือแล้วแต่ตำแหน่งที่เราบอกให้เขาดิสเพลย์เนี่ยนะครับเข้าไปดูได้ก็จะไม่ขาดนะครับไม่ขาดหายไปสามารถดูได้ก่อนเลยพออัพโหลดเสร็จก็ไปขึ้นเลยที่มือถือที่จอคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ติดตามนะครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของผู้ติดตามนะส่วนของครูนี่ก็เป็นการให้กำลังใจนะมีคนติดตามมากๆเนี่ยก็ดูแล้วชื่นใจนะครับและได้รู้ว่าผลงานที่เราทำลงไปเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็มีคนติดตามเท่ากับจำนวนที่ติดตามเราอยู่นะครับแต่ก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ต่างชาตินี่คงจะเป็นคลิปที่ลงไปนะครับงานสอนเขาคงฟังไม่ค่อยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็กำลังจะทำเป็นภาษาอังกฤษในอนาคตถ้ามีเวลานะครับโอเคครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมปิดไปก่อนปิดครูปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราก็ก่อนจะไปคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เข้าสู่หน้าแรกของ Adobe After Effects และอธิบายส่วนประกอบต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีคำถามเข้ามาเยอะแต่ก็เป็นคำถามที่ครอบคลุมอยู่ในการอธิบายครั้งแรกแล้วแต่ว่าผู้ฟังหรือผู้ดูเนี่ยอาจจะยังไม่กระจ่างเท่าไหร่หรือบางท่านที่ถามมาครูก็รู้ว่าเขารู้มากกว่าที่ครูสอนไปในครั้งนั้นแต่ว่ามันอิงกันอยู่คือเขารู้ลึกกว่านี้แต่พื้นฐานเขาไม่ละเอียดนะครับเขากระโดดข้ามไปเลยไปรู้ตรงนั้นเมื่อมาเห็นครูสอนตรงนี้เขาก็อยากจะรู้ว่ามันโยงไปถึงตรงนั้นใช่หรือไม่อันนี้ก็อธิบายให้ฟังเรียบร้อยหมดนะครับไม่มีติดค้างโอเคเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไม่ต้องกลัวเราก็เข้าไปที่ก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปก่อนเลยไปลักษณะถ้าได้ดูช็อตคัทได้ดู VSD โปรแกรมช็อตคัทวิดีโอเอดิเตอร์หรือ VSDC วิดีโอเอดิเตอร์เนี่ย3ขั้นตอนจำได้ไหม1คือกำหนดรูปแบบของวิดีโอที่เราจะทำหรือภาพยนตร์ที่เราจะทำนะครับ2เมื่อกำหนดรูปแบบให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ย2ก็คือเอาข้อมูลที่เราเตรียมไว้เนี่ยเข้ามาในรูปแบบที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ทำการตัดแต่งต่อเติมอีดิเตอร์เข้าไปใส่เอฟเฟคใส่ซาวด์ใส่ทุกอย่างเข้าไปที่เราต้องการเรียบร้อยสุดท้ายแล้วข้อที่3ก็คือ publisher
Export and Publisher ก็คือรวบรวมแล้วก็ให้เครื่องทำการเรนเดอร์ผลงานที่เราได้สร้างมาในข้อ2ข้อ2ก็ต้องมาจากข้อ1แล้วได้ข้อ3แล้วก็ทำหมดแล้วก็ถึงจะ Publish ออกไปให้สู่สายตาของชาวโลกนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันให้ยึดหลัก3ข้อนี้ไว้เสมอนะครับแต่ว่าวิธีการต่างกันไปเรียกชื่อต่างกันไปซับซ้อนต่างกันไปความสามารถต่างกันไปผลงานที่ได้ต่างกันออกไปนะครับแต่โครงงานที่เราบอกไว้หรือที่ครูบอกไว้เรียบร้อยแล้วรู้ว่ามีโครงงานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นครั้งแรกเลยนี่ให้เราเปิด new composition เพราะเรายังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับในเครื่องเรายังไม่มีอะไรเลยนะถ้าสำหรับคนที่มีอะไรแล้วก็ไปเปิดเลยฮะไปเปิดไฟล์ new แล้วก็ new project นะครับแล้วก็ open project จริงๆ new project เนี่ยเราเปิดได้เสมอนะครับ new project ก็คือชื่อของ project ที่เราจะทำใน project นั้นก็จะมี composition หลายๆ composition ได้นะครับส่วนถ้าเป็นที่เราเรียกจะเรียกขึ้นมาแก้ไขเราก็เป็น open project เลยไม่ต้องมาเป็น new compositionเหมือนกับ composition เนี่ยก็คือขอบเขตหรือรูปลักษณะหรือลักษณะของวิดีโอหรือของวัตถุที่เราต้องการที่จะทำว่ามันมีความละเอียดแค่ไหนมีอะไรมีระยะเวลาเท่าไหร่นะเราเข้าไปดูเลยเราก็กด new composition เลยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับประธานโทษดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันจะต้องอยู่ที่ composition นะครับถ้าอยู่ที่ layer นี่เป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ที่ footage เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเจอในอนาคตแต่ตอนนี้ให้อยู่ที่ composition แล้วก็กด new composition เห็นไหมหน้าต่างต่อมาที่จะเห็นก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ composition มันก็จะมี composition name composition name ก็คือชื่อของ composition เพราะอย่างที่ครูบอกเลยว่าใน1 project มีเป็นร้อยเป็นพัน composition ก็ได้แต่ละ composition ก็คือเหตุการณ์ต่างๆแล้วถึงนำมารวมกันแล้วก็ตัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับใน composition หนึ่งอาจจะมีตัวอย่างง่ายๆนะ composition หนึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นหนังเกี่ยวกับฮีโร่อะเกี่ยวกับฮีโร่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีนักแสดง5คนกลุ่มคนที่เป็นฮีโร่นะ1หายตัวได้2ใช้พลังจิตได้นะครับ3ก็มีกำลังมหาศาลนะครับ4ก็เหาะได้แล้วก็5ก็ยืดตัวได้นะครับหรือคิดหรือ6เป็นมีความคิดรวดเร็วแม่นยำคำนวณได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้น1คนนี่คุณอาจจะทำเป็น1 composition ของใครของมันแล้วก็ไปทำรายละเอียดของแต่ละคนฮีโร่แต่ละคนแล้วในฮีโร่แต่ละคนเนี่ยมิชชั่นที่เขาทำเนี่ยก็ยังแยกเป็น composition ย่อยๆได้อีกเยอะแยะนะนึกออกไหมครับว่าฮาร์ดดิสต้องใช้ใหญ่แค่ไหน อ่ะทีนี้เรายังไม่ทำซับซ้อนถึงขนาดนั้นนะครับเรานี่เป็นบิกินเนอร์เราก็สร้างคอมโพสิชันเดียวเลยโดดขึ้นมานะครับเป็นคอมโพสิชันเอาชื่อว่าเทรนนิ่งอะไรฮะtraining a e number 1ประธานโทษนะลืมบอกไป a e เนี่ยก็เป็นตัวย่อของ adobe system ที่ตั้งชื่อให้กับ adobe after effects ก็เรียกสั้นๆไป a e ถ้า photoshop ก็เป็น ps p แล้วก็ตัว s ตัวเล็กถ้า Premiere ก็เป็น P ตัวใหญ่แล้วก็ R ตัวเล็กนี่คือ Adobe โปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับ
Illustrator ก็เป็น P แล้วก็ I ตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นตัวย่อ AE ก็คือ After Effects Planning After Effects Number 1บรรทัดต่อมาเนี่ยเป็น Basic Advanced แล้วก็ 3D Render เห็นไหมมี 3D Render Advanced เราก็ยังไม่ใช้เลยตรงนี้เราใช้ Basic ก่อนเลยนะครับ Basic ให้อยู่ที่ตำแหน่ง Basic เสร็จแล้วก็ Preset Preset เนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเยอะแยะเลยเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่เราต้องการจะไปดิสเพลย์ว่าไปดิสเพลย์ได้ด้วยความละเอียดขนาดไหนอันนี้จะเป็นการเป็นบอกถึงความละเอียดบอกถึงฮาร์ดแวร์เลยอย่างเช่น NTSC DV เนี่ย Digital Video NTSC นี่ก็ต้องรู้แหละว่ามันก็คืออะไรฮะคือระบบของอเมริกา NTSC นะครับ PAL เป็นระบบของยุโรปHDV ก็คือ High Definition Video นะที่ความละเอียดเท่าไหร่720 1080 Full High Def หรือว่า DVC Pro พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปค้นใน Google ได้ว่ามันใช้ประโยชน์เพื่ออะไรนะครับจนถึง 4K ซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรายละเอียดยิบย่อยลงไปเนี่ยถ้าครูเอามาบอกแต่ละรายการเนี่ยก็ไม่จบนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกแล้วก็ซึมซับไปในกรณีที่เจอคำต่างๆเหล่านี้ตอนนี้เราดูไปก่อนว่าโอเคมันมีงี้นะมีระบบอเมริการะบบยุโรประบบ high definition ระบบกลางๆพวกเนี้ยเรากำหนดยังไงหรือเป็น ultra high definition YouTube ให้โหลดขึ้นไหมถ้าไม่ให้โหลดขึ้นเราจะทำคลิปเพื่อ YouTube ตรงนี้ก็อย่าไปเลือกมันหรือเป็นภาพยนตร์ 4K 2Kแล้วถ้าจะทำเป็น YouTube ให้ถึงระดับไหนให้ถึง High Definition เราก็จะมาดูว่าตัวไหนเป็น High Definition ก็น่าจะได้นะอย่างเงี้ย1080ข้างหลังเนี่ย 29.97 นี่ก็คือเฟรม per second นะเราก็ต้องรู้ว่าสำหรับ iPhone แล้วเนี่ยสมมุติว่า iPhone เนี่ยมีผู้ใช้มากที่สุดในโลกเราต้องการให้คลิปของเราเนี่ยแสดงบน iPhone โดยไม่มีปัญหาเฟรมเรทตัวไหนที่เหมาะสำหรับ iPhone นะก็ตรงนี้ก็พอบอกได้ว่า30เฟรม per second เนี่ยก็เหมาะกับ device โดยทั่วไปเยอะมากนะครับ30เฟรม per second หรือได้25เฟรม per second 29.97 เห็นไหมอีก .03 ก็เป็น30เฟรมแล้วแต่มันต้องมี 29.97 เพราะว่า electronics software hardware electronics เนี่ยเมื่อจะเอาซอฟต์แวร์ไปใช้บนฮาร์ดแวร์มันเป็นยังไงคือเรสปอนส์ไทม์อะไรพวกนี้ค่อนข้างคริติคอลคือเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยนะต่างกันแค่จุด03เนี่ย 29.97 กับเฟรม per second กับ30เฟรม per second เนี่ยต่างกันแค่จุด03แต่ว่าแมชชีนไม่ยอมแล้วมันจะฟ้องขึ้นมาเลยว่าคุณต้องกำหนดให้เป็นหรือหนูๆต้องกำหนดให้เป็น30เฟรม per secondมันถึงจะยอมรับนะ 29.97 ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องอันนั้นคือเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องห่วงละดูรู้เองรู้ได้ไม่ยากนะครับโอเคผ่านทีนี้ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อมองกวาดสายตาไปเนี่ยมันไม่มี30เฟรม per second เลยเห็นไหมไม่มี30เฟรม per second ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันมีคัสตอมเนี่ยเป็นตัวดีเลยครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องใช้ข้อมูลลึกลงไปที่จะไปใส่ใน device ที่จะไป display เนี่ยข้อมูล specification ของเขาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปเลือกตรงนั้นเลยนะตรงนี้มันเขาสร้างขึ้นมาเป็นกลางๆอ่ะบางอย่างเนี่ยมันล้าสมัยแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วก็มีนะเนี่ยๆถ้าที่ครูดูเนี่ยบางอย่างก็ทันสมัยมากนะบางอย่างก็ล้าสมัยละไม่ใช้กันละแต่เขาก็ต้องมีอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นฟอร์แมตที่ของซอฟต์แวร์ที่ทำมาตั้งแต่อดีตทำไมถึงต้องยังคงอันนี้ไว้เพราะว่าหนังเก่าๆเขาใช้ออปชันอันนี้อยู่อย่างเช่นใช้ออปชันตัวนี้อยู่เนี่ย 23.976ถ้าคุณลบตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยแล้วเขาเอาซอฟต์แวร์หรือหนังเก่าๆมาแก้ไขโดย AE เนี่ยก็ทำไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาพวกนี้ไว้ใน
ในขณะที่ซอฟต์แวร์ของคุณเนี่ยก้าวหน้าไปถึงปีคิดศักราช2018แล้วแต่คุณยังต้องรักษาออปชันต่างๆตั้งแต่หรือช่วงเวลาที่ถือกำเนิดของ artificial ของ Adobe After Effects ขึ้นมาคุณต้องรักษาให้มากจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณเห็นว่ามันไม่ใช้แน่นอนแล้วคุณก็ต้อง announce ให้ผู้ใช้รู้ว่าเราจะไม่มีออปชันนี้แล้วนะเหมือนกับ Microsoft Corporation จะทิ้งช่วง Windows XP Windows 3.12 จะเปลี่ยนเป็น Windows XP เป็น Windows 95เปลี่ยนเป็น Windows 95เนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ต 3.12 ไปช่วงหนึ่งก่อน5ปี10ปีแต่เขาจะบอกก่อนนะว่าอีก5ปีข้างหน้าเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วนะ Windows ตัวนี้คุณใช้ได้แต่ว่ามีปัญหาเขาไม่ตอบแล้วมีปัญหาอะไรเขาไม่ตอบเพราะว่าบุคลากรที่จะซัพพอร์ตตรงนี้เขาย้ายขึ้นไปทำสูงขึ้นไปเป็น Windows 95ใน5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มแพลนตั้งแต่ตอนนี้แล้วที่จะต้องย้ายระบบงานทั้งหมดแล้วก็ไปใช้ที่ Windows 95ให้ได้แต่ถ้าคุณแฮปปี้ที่จะใช้นี้อยู่ไม่มีปัญหาคุณใช้ได้ไปตลอดชีวิตแต่มีปัญหาเมื่อไหร่คุณก็ไม่มีซัพพอร์ตอย่างเช่นคุณใช้ Windows 3.12 เนี่ยซึ่งทันสมัยมากเมื่อประมาณ20เกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณยังใช้อยู่ทุกวันนี้โปรแกรมคุณก็ใช้ได้แค่ในเวลานั้นคุณเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตกันคุณเอา 3.12 เข้าไปไม่มีใครรู้จักคุณคือคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตอย่าว่าอย่างนู้นเลยนะ Windows 95ทุกวันนี้ยังใช้ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่คนดีไซน์ขึ้นมามันไปรองรับอะไรฮะ XP ยังยากเลยตอนนี้ขั้นต่ำนี่ต้องเป็น Windows 7ละ810ต่อไป Windows 7ก็จะถูกดีลีทออกจากระบบไม่มีการซัพพอร์ตและซอฟต์แวร์ใหม่ๆในอนาคตก็ไม่ซัพพอร์ต7เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ซอฟต์แวร์ที่เราทำอยู่ซัพพอร์ตหรือรันบน7ได้เท่านั้นอนาคตก็หมดอนาคตอีกไม่นานเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองไปข้างหน้าเราจะต้องมีการพัฒนาข้อมูลหรือproduct ของเราให้ทันกับสื่อกลางหรือพวก Windows ที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับเพราะนั้นครูก็มาถึงตรงนี้ครูก็ไม่ใช้ตรงนั้นเลยออปชันพวกนั้นครูไม่ใช้แต่ครูจะใช้ออปชันที่ครูรู้อยู่แล้วว่าครูจะใช้อะไรครูก็บอกว่าขอใช้เป็นคัสตอมนะคือจะกำหนดเองคัสตอมนี่คือกำหนดเองนะครับก็เลือกเป็นคัสตอมเสร็จแล้วก็บอกว่าY ความกว้างเนี่ยก็ 1920 พิกเซลพิกเซลนี่ก็คือจุด per inch นะครับจุดที่ดิสเพลย์บนจอภาพ Resolution กับพิกเซลนี่ต่างกันนะ Resolution นี่เราพูดถึงพรินเตอร์จุดบนกระดาษแต่อันนี้คือจุดบนจอภาพนะพิกเซลนี่คือจุดบนจอภาพนะจอภาพที่คุณดูดิสเพลย์หรือว่าจอภาพบนมือถือทั้งหลายเนี่ยเขาจะวัดกันที่พิกเซลนะพิกเซลนะจำนวนจุดใน1นิ้วหรือ1เซนตารางนิ้วตารางเซนติเมตรก็แล้วแต่นะแล้วแต่หน่วยของแต่ละบริษัทนะครับ1920พิกเซลแล้วก็สูง1080พิกเซลอันนี้ไม่อธิบายละเอียดนะเพราะว่ามันยาวนะครับอันนี้ทุกคนพอเห็นบ้างก็ร้องอ๋อเลยอ๋อครูจะกำหนดให้วิดีโอที่จะผลิตหรือทำต่อไปนี้เนี่ยเป็น high definition หรือเป็น full high definition full HD ทีนี้ตรงนี้จะมีเราติ๊กได้มาแล้วเขียนว่า lock คือ lock aspect ratio to 19.6 ก็หมายความว่าถ้าเราติ๊กตรงนี้คือเราล็อกเลยว่าดูนะครับ1920ต้องคู่กับ1080ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น2000ดูตัวล่างนะครับจริงๆไม่ใช่ enter ไม่เป็นไรถ้าเรา enter มันคือเข้าไปสู่สเต็ปต่อไปถามว่าแล้วถ้าเราจะก็เป็นสิ่งที่ดีนะถามว่าเราจะเลือกเรียกมันกลับมาดูทำไงไปที่นี่เลยครับเห็นไหม composition ที่ชื่อว่า trainingAE number 1มันมาตั้งไว้ตรงนี้เลย
เพราะนั้นตรงนี้เป็นที่เก็บของ composition แล้วก็เป็นเก็บของคลิปวิดีโอทั้งหมดที่จะแจกจ่ายออกไปใช้งานเราก็คลิกขวานี่เรารู้ได้ไงว่านี่เป็น composition หรือเป็นคลิปวิดีโอ composition ข้างหลังนี้ type มันจะเขียนว่าเป็น comp คือเป็น composition อันนี้คือ composition ไม่ใช่คลิปวิดีโอคลิกขวาเอาเมาส์ไปชี้เขาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ composition setting กลับมาแล้วครับ composition setting กลับมาแล้วเห็นไหมครับพอเรากำหนดความกว้าง y y ก็คือเนี่ยดูเมาส์ครูนะจากขอบเนี่ยมาถึงขอบเนี่ยนี่คือ y พอเรากำหนด 2,000 ส่วน high ก็คือเมาส์ดูเมาส์นะจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างนี่คือ high เพราะฉะนั้น 1920 คูณด้วย 1080 ก็คือเป็น wide screen เป็นระบบ full HD ทีนี้ถ้าเหนือกว่า full HD ขึ้นไปก็จะเป็น 2K full K นะครับ 2K full K นะครับเราก็ถ้าเรากำหนด wide 2000จากตรงนี้ไปตรงนี้2000แน่นอนความสูงมันไม่ใช่1020 1080แล้วถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้เครื่องคำนวณให้เองเลยว่า 2,000 ต้องคู่กับ 1,125 ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอเราต้องการ 2,000 คู่กับ 2,001 ไม่ได้แล้วคู่กับ 1,200 แล้วกัน 1,200 เราต้องเอาอันนี้ออกนะครับเราต้องเอาอันนี้ออกติ๊กออกไปเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้เป็น 1,200 โดยที่มันจะไม่เอฟเฟกต์enter อีกแล้วไม่เป็นไรก็เข้าไปที่ composition setting เห็นไหมมันเป็น 1,200 โดยที่ไม่เอฟเฟกต์ตัวบนถ้าเอาอันนี้ออกนะครับชั้นใดชั้นนั้นถ้าสมมติว่าเราติ๊กไว้แล้วเราเปลี่ยนข้างบนเนี่ย y ให้เป็น 1,920 นะครับตัวล่างไม่เปลี่ยนอ๋อที่ตัวล่างไม่เปลี่ยนเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็กำลังคิดว่า1920แบบข้างล่างต้องเปลี่ยนเป็น1080โดยอัตโนมัติเพราะว่าเรากำหนดตรงนี้เป็นเรโชแต่ว่าเรามาดูตรงนี้เรโชนี่เป็น5ต่อ3เลยนะ 1.67 เป็นเรโช5ต่อ3ไม่ใช่เป็น wide screen แล้ว wide screen ต้องเท่าไหร่ครับ16ต่อ9จำไว้นะตัวเลขเนี่ย16ต่อ9เท่านั้นที่เป็น wide screenคือ16ยาว y 16แล้วก็เรโชสูง9อันนี้คือ wide screen ที่เราใช้ทั้งโลกอยู่แต่ถ้าเป็นจอแบบเดิมที่เป็นเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะเป็น4ต่อ3แต่ตรงเนี้ยมันเป็น5ต่อ3เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เป็น16ตรงเนี้ยนะ16ตรงเนี้ยเป็น16ต่อ9เนี่ยหนีไม่พ้นว่าเราต้องเอาคลิกอันนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนด้วยแมนนวลเป็น1080นะครับ1080เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็น16ต่อ9โดยอัตโนมัติเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ครูต้องการนะครับการเปลี่ยนเนี่ยให้คีย์เป็นตัวเลขก็ได้หรือเอาเมาส์ไปชี้เขาแล้วก็เลื่อนก็ได้นะเลื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นไงมันจะเลื่อนมันก็ต้องเลื่อนให้1080มันก็แม่นทุกคีย์ไม่ได้นะ1080ละ16ต่อ9ถ้าเราเปลี่ยนนี้ไปเป็นไง160ต่อ87เนี่ยน่าคงจะพอเข้าใจนะก็แสดงให้ดูละเอียดมากไม่มีใครมาแสดงให้ดูอย่างนี้นะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าได้ประโยชน์เครื่องตัวบนเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมเรโชมันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ flexible มากขึ้นอยู่กับ device ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยในงานบางอย่างเนี่ยนะซึ่งเป็นงานเฉพาะทางเนี่ยเขาจะไม่ใช้ ratio อย่างนี้อย่างเช่นงานในห้อง lab งานในเครื่องมือแพทย์เนี่ยจอภาพเนี่ย
อาจจะไม่ได้ใช้เป็นไวด์สกรีนเพราะมันเพี้ยนเขาจะมีจอภาพโดยเฉพาะการผ่าตัดเนี่ยหรืองานอะไรที่ละเอียดมากๆในวิศวกรเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์เราจะต้องผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าถ้าจอเรโชขนาดนี้ให้รายละเอียดที่ดีที่สุดเห็นไหม R&D เนี่ยสำคัญที่ดีที่สุดเขาก็จะต้องใช้เรโชอันนั้นเมื่อใช้เรโชที่ผลิตจอภาพออกมาแล้วเนี่ยแล้วเพื่อการขายไปทั่วโลกเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เขาลงมาใส่ลงในเครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีเรโชที่แมทช์กับฮาร์ดแวร์นึกออกแล้วใช่ไหมปั๊บเพราะนั้นโปรแกรมครีเอทซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยวิดีโอตรงนี้ก็ต้องเฟกซิเบิลด้วยว่าให้คุณกำหนดได้ว่าซอฟต์แวร์ที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสเปกซิฟิกสเปเชียลซอฟต์แวร์ที่ลงไปที่ตัวนั้นไม่ใช่ที่พับบิชทั่วไปนะครับโอเคผ่านพอเป็นไอเดียพิกเซลแอสเปกเรโชก็เป็นสแควร์พิกเซลตรงนี้ก็เลือกได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดมาแล้วนะจะเลือกเป็นเรโชนะครับเราก็เลือกเป็นสแควร์พิกเซลก็คือเฟรมเป็น16:9หรือ 1.78 นะครับก็หารมาได้ 1.78 โอเคนะฮะตรงนี้ก็คืออิงกับข้างบนเนี่ยอิงกับตรงเนี้ยก็คือเรโชต้องตรงกันนะครับเฟรมเรทเห็นไหมฮะเฟรมเรทเนี่ยเราเลือกได้แล้วเนี่ยเลือกได้เลยตั้งแต่8เฟรม12 15 23.97 รับมาถึง60 120เฟรมนะครับครูเลือก30เฟรมเพราะอะไรก็อย่างที่บอก iPhone iPad อุปกรณ์ device ในโลกนี้ค่อนข้างที่จะใช้30เฟรมกันมากนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยพวกโมบายทั้งหลายเนี่ย30เฟรมเพราะนั้นเราทำอันเนี้ยลูกค้าเราก็จะเป็นพวกโมบายเราก็ต้องใช้30เฟรมนะถ้าไปใช้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดมาดูไม่ได้นะภาพล้มบ้างภาพไม่เป็นภาพนะโอเคผ่าน resolution นะ resolution ก็คือความละเอียดตรงเนี้ยเราก็กำหนดได้อีกเหมือนกันจะเป็นอะไร full ก็คือละเอียดเลยทำมาเนี่ยโอ้โหแต่กินรีซอร์สเครื่องเยอะนะครับ full เนี่ยมันจะกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เยอะนะทั้งดิสเพลย์การ์ดทั้ง CPU ทั้งเมมโมรีกินเยอะแล้วบางทีเราจะเพลย์แบ็กเนี่ยดูวิดีโอของเราเนี่ยแค่5วินาทีเนี่ยคุณดูนั่งรอมันเนี่ยนะเผลอๆชั่วโมงหนึ่งอ่ะ10วินาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยรอไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมแต่ตอนทำมาสวยฟูลเลยชัดเจนคุณเห็นยังไงมันไปดูหนังเนี่ยมันจะออกมาอย่างนั้นเลยนะครับมันบอกว่า 7.9 เมกะไบต์ per 8บิต per เฟรมใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นควอเตอร์เลยรูปหยาบมากควอเตอร์เนี่ยหยาบแต่เรากำหนดเป็นควอเตอร์เพื่อที่จะดูไงครับเพลย์แบ็กว่าเออมันอยู่ในเฟรมเนี่ยวัตถุอยู่ไปซ้ายไปขวาตรงไหนอะไรตรงตาม position ที่เรากำหนดไหมอันนี้เร็วอันนี้ก็คุณกดปั๊บก็5หนัง5นาทีมันก็ดูประมาณนั้น5นาทีพอเตอร์เพราะว่ามันไม่กินรีซอร์สไงมันไม่หน่วงไม่หนักสำหรับคอมพิวเตอร์เพราะนั้นตรงนี้เรามีประโยชน์นะเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆจะรู้เองว่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องกำหนดเป็นควอเตอร์นะตอนที่คุณจะเช็คว่ามันสมบูรณ์ดีหรือไม่ดีเติร์ดฮาฟฟูลกำหนดได้หมดแม้แต่คัสตอมด้วยคุณกำหนดความละเอียดเลยว่าคุณต้องการดูขนาดไหนนะครับเพื่อการดูเท่านั้นแต่ผลสุดท้ายแล้วตอนเรนเดอร์ก็จะเป็นฟูลทั้งหมดนะครับคุณไม่กำหนดเป็นฟูลเครื่องก็จะเรนเดอร์ให้คุณเป็นฟูลถ้าซอฟต์แวร์ตัวนั้นฉลาดพอแต่ถ้าซอฟต์แวร์ตัวนั้นไม่ฉลาดคุณกำหนดตรงนี้เป็นควอเตอร์มันก็เรนเดอร์ควอเตอร์อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เฟรนลี่นะครับเฟรนลี่ก็คือเราบางทีเราจะเริ่มที่จะมาดูเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยResolutionเนี่ยนะครับResolutionเนี่ยเครื่องพอเราเรนเดอร์ปั๊บเครื่องจะต้องใช้resolution อันเดียวเลยในการเรนเดอร์คือ full เท่านั้น default เลยว่าทุกคนต้องการภาพสวยละเอียดนะครับช่องต่อมานะครับช้าไปไหมครับเนี่ยช่องต่อมานะครับเป็น start time ก็คือ start video ของคุณนะครับ start video ของเรานะครับ start time
เนี่ยผมรำคาญในมือถือนิดหนึ่งเพราะว่าไลน์มันเข้ามาเยอะแมสเสจเข้ามาเยอะอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะปิดเสียงซะหน่อยสักครู่นะครับปิดเสียงแบบรวดเร็วหวังว่าจะใช้ได้สตาร์ทไทม์โค้ดก็คือเริ่มต้นวิดีโอที่ศูนย์ทั้งหมด Duration ก็คือความยาวของวิดีโอก็ไม่มีอะไรยาว Based on 30 frames per second Background Color ตรงนี้ก็สำคัญ Background Color เนี่ยก็คือเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเลื่อนมาอันนี้ก็คือขนาด 1,000 represent มาจากจุดนี้นะที่เมาส์ที่ชี้อยู่เนี่ยไปถึงจุดเนี่ยคือ 1,920 จากจุดนี้ลงมาที่นี่คือ 1,080 นี่คือหนังเลยจอหนังที่เราจะดูเห็นของจริงเมื่อนำไปฉายเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น background color ก็คือพื้นเขาอาจจะเป็นสีอะไรกำหนดได้นะครับคลิกไปที่ตรงนี้เลือกได้เลยว่าคุณอยากจะให้แบ็กกราวด์เขาเป็นสีอะไรเห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปตามแบ็กกราวด์ที่คุณต้องการให้เป็นสีอะไรที่คุณต้องการทำได้หมดแต่จะใช้เป็นสีอะไรขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันตอนนั้นตอนต่อยอดตอนนั้นว่านำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เราก็ไว้คุยกันเมื่อเจอของจริงนะครับตอนนี้เราก็จะใช้เป็นสีดำไปนะครับตามค่า default ของเขา background color ก็เป็นสีดำ black เพราะตรงนี้เรากดเรากำหนดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงนี้เราเปลี่ยนอยู่ไม่กี่จุดนะหนึ่งคือชื่อ composition name ตรงนี้ก็คือถ้าแล้วเขาก็จะจำอย่างเงี้ยไปตลอดจนกว่าคุณแล้วก็ wide screen ตรงนี้ถ้าเรากำหนดครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะทำงานอะไรก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกำหนดครั้งแรกแล้วก็ใช้กันยาวเลยนะตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนมีตรงเนี้ยมี time duration เนี่ยบางทีอย่างเงี้ยพอคุณส่งไปโอเคไปนะพอเสร็จแล้วเราก็โอเคกดโอเคปุ้มมันก็จะสร้าง training after effect number 1เป็น composition แรกของเราขึ้นมาแล้วก็ project effect control project ก็ training after effect number 1 project เราไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งชื่อตอนที่เราไป new project เราก็ตั้งชื่อได้นะครับก็เป็นเพียงชื่อแต่ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าคุณทำหลายๆ project คุณควรจะตั้งชื่อนะควรจะตั้งชื่อก็ลองไปใช้ดูบ้างนะครับที่ตรงนี้นะครับเราลองไปดูที่ดูนี้นะครับดูที่นี่ดูที่ไทม์ไลน์ตรงเนี้ยไทม์ไลน์อยู่ตรงไหนไทม์ไลน์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไทม์ไลน์อันเนี้ยตรงเนี้ยอย่างที่บอกแล้วว่าเขากำหนดขอบเขตของวิดีโอเนี้ยตามที่เรากำหนดไว้ในคอมโพสิชันเลยแล้วก็กำหนดเป็นสีดำสิ่งหนึ่งที่เห็นประโยชน์คือถ้าคุณกำหนดเป็นสีดำคุณจะเห็นขอบเขตเลยข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ข้างนอกเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่พื้นที่ที่นำเอาฟิล์มสีดำไปวางไว้แล้วเราจะทำงานบนฟิล์มสีดำ
ถ้าวัตถุวิ่งออกเลยเพียงสีดำเนี่ยไปแสดงว่าไม่เห็นไม่เห็นพระเอกนางเอกคุยกันหัวเห็นแต่คอสุดตรงเนี้ยก็จะเห็นคอเท่านั้นไม่เห็นหัวพระเอกนางเอกนะยืนคุยกันเนี่ยอยากจะเห็นวิวสวยงามยืนอยู่ในวิวเนี่ยแต่เท้าเนี่ยมันหลุดอยู่ข้างล่างนี่ก็ไม่เห็นอีกนะครับเนี่ยทำงานพวกนี้ต้องมี imagination สูงนะครับ imagination เพื่อให้เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อไม่เซ็งใช่ไหมครับและตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นด้วยน่าสนใจมากนะต้องน้องหนูๆนะลองดูอาจจะเป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้ที่ทำงานทางศิลปะระดับโลกได้เลยนะไทม์ไลน์อยู่ตรงไหนตรงนี้จะไทม์ไลน์เราจะมาดูว่าไอ้ composition ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันกำหนดขอบเขตหรืออะไรให้เรามากน้อยแค่ไหนหนึ่งกำหนดขอบเขตของฟิล์มเราเห็นแล้วไม่พูดแล้วสองคือมาดูที่ไทม์ไลน์ไทม์ไลน์อยู่ข้างล่างเห็นไหมและอย่างที่เคยบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะอยู่ที่ว่าเราอยากจะให้ดิสเพลย์อะไรบ้างแต่ถ้าเราดิสเพลย์นี้มากไปข้างบนก็หายหรือเช่นไทม์ไลน์เรายาวมากแล้วก็อาจจะแบบเลื่อนเลื่อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำได้หมดเนี่ยเลื่อนออกไปยาวขึ้นนะอันนี้ตรงว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เลื่อนไปหรือฝั่งนี้ก็อยากจะเลื่อนก็เลื่อนได้นะเลื่อนได้ไหมคือถ้าชี้ไปแล้วไม่มีตัวเลื่อนไปก็คือเลื่อนไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้คือไทม์ไลน์จะไปกับไทม์ไลน์เดี๋ยวเราเลื่อนกลับมาที่เดิมนะเนี่ยทำไมผมรู้ทำไมครูรู้ว่าดูตรงนี้ก็ดูนี่ข้างบนเนี่ยมีอันหนึ่งตัวกำหนดสเกลของไทม์ไลน์แล้วก็ตัวล่างเนี่ยก็คือไทม์รูเลอร์ไม้บรรทัดของไทม์ไลน์ตัวข้างบนเนี่ยเป็นไงเป็นการยืดตัวข้างบนเนี่ยเป็นการยืดวิดีโอนะครับไม่ลองใช้นี่จะงงนะต้องลองไปใช้เป็นตัวยืดหดหรือเป็นตัวเขาเรียกว่ายืดหดนะคือถ้าใช้ถึงจุดหนึ่งนะจะบอกให้ทราบเลยนะว่ามีความชำนาญแล้วจะรู้ว่าทุกส่วนเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาเล่นๆนะทุกส่วนในหน้าจอเนี่ยมีประโยชน์หมดนะมีประโยชน์หมดแล้วต้องละเอียดนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเล็กๆนะครับเรามาดูกว้างๆก่อนไทม์ไลน์เมื่อกี้นี้เนี่ยที่จาก composition เนี่ย training after effect number one composition เนี่ยสิ่งที่ effect กับ timeline เลยอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ time code กับ duration เรากำหนดว่าวิดีโอที่เราโหลดมาเนี่ยจะมีความยาวแค่20วินาทีชั่วโมง0นาทีวินาทีตัวหลังสุดคือเฟรมจำนวนเฟรมเพราะฉะนั้นตัวหลังสุดเนี่ยนับไปเลยนะ1ถึง30เมื่อไหร่มันจะกลายเป็น1วินาทีไม่ใช่60นะข้างหลังนี่ไม่ใช่60แล้วกลายเป็น1วินาทีไม่ใช่หน่วยนาฬิกานะตรงนี้เป็นหน่วยของเฟรมนะครับจำไว้นะตรงนี้เป็นหน่วยของเฟรมนะไม่ใช่หน่วยของนาฬิกานะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้างหลังเนี่ย2ตัวหลังเนี่ยต้อง30ปั๊บเอา1ขึ้นไปเลยเป็น21 30เพราะฉะนั้น60เนี่ยเท่ากับ2วินาที60เท่ากับ2วินาทีแต่60โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันเราคือ60คืออะไรคือ1วินาทีแล้วก็60วินาทีคือ1นาทีเนี่ยตรงเนี้ยวิ่ง60วินาทีคือ1นาทีคือหลังจากวินาทีขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็น
ชีวิตทั่วไปแล้ว60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่ไอ้หลังเนี่ยหลังวินาทีลงไปตรงนี้เป็นเฟรมนะระบุว่าเรากำหนดไว้แล้วเนี่ย30เฟรม per second เห็นไหมเนี่ยที่หมุนหมุนเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นับไปแค่30แล้วก็ขึ้นเป็น1วินาทีเพราะเป็น30เฟรม per วินาทีถ้าตรงนี้เป็น60เฟรม per วินาทีก็ตรงนี้นับไป60แล้วขึ้นเป็นวินาทีถ้าเป็น120เฟรมต่อวินาทีก็วิ่งไป120ถึงจะขึ้นเป็น1วินาทีถ้าตรงนี้เป็น8เฟรม per second ตรงนี้ก็วิ่งไปแค่8แล้วก็เป็น1วินาทีอธิบายขนาดนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจก็อีเมลหรือโทรมาถามได้แต่คิดว่าเข้าใจหมดแหละนะครูเนี่ยมั่นใจเลยว่าเข้าใจหมดทุกท่านบอกแล้วนะต้องละเอียดนะทำงานพวกนี้นะเห็นไหมเราพูดถึงเฟรมเลยนะเราพูดกันถึงระดับเฟรมเลยนะคือเป็นหน่วยย่อยที่สุดเลยนะในการทำภาพยนตร์หรือในการทำวิดีโอคือเฟรมเฟรมหนึ่งก็คือรูปภาพรูปหนึ่งนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับไทม์ไลน์โอเคออกไปนะแล้วมาอยู่ไทม์ไลน์เห็นไหมไทม์ไลน์เนี่ยอันนี้คืออะไรคือเคอร์เซอร์ไงหรือเรียกว่า current time indicator เดี๋ยวเอาไปชี้เขาก็บอกอย่างนั้นนะ CTI current time ก็คือเคอร์เซอร์นั่นเองจะให้มันอยู่ที่ไหนล่ะก็เลื่อนไปคลิกเขาแล้วก็เลื่อนไปนั่นคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือไปคลิกที่ตัวเลขเลยนะตัวเมื่อให้มันเริ่มที่วินาทีที่7คลิกเลยเคอร์เซอร์จะวิ่งมาเริ่มที่วินาทีที่7วินาทีที่15เลยล่ะกลับไป0คลิกเลยทีนี้ถ้าไม่แน่ใจว่ามันกลับจริงไหมตรงนี้ดูพรีวิวเนี่ยก็เหมือนกับในช็อตคัทซอฟต์แวร์ในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าช็อตคัทซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VSDCพรีวิวเนี่ยจะบอกให้เราเลื่อนหน้าเลื่อนไปท้ายสุดมาหน้าสุดเลื่อนทีละเฟรมไปข้างหน้าไอ้ถอยหลังเลื่อนทีละเฟรมไปเดินหน้าไปแล้วตรงนี้เลยเพลย์ถ้าครูบอกว่าให้ไปสุดท้ายเลยนะเห็นไหมเคอร์เซอร์วิ่งมาสุดท้ายแล้วถ้าครูบอกว่าวิ่งมาข้างหน้าที่เดิมมาแล้วนี่คือตำแหน่งเลยถ้าเราใช้มือเลื่อนอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะนะครับเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมเนี่ยมันจะเลื่อน1เฟรม2เฟรม3เฟรม4เฟรม5เฟรม6เฟรม7เฟรม8เฟรม9เฟรม10เฟรม11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นี่บอกครูนับไปทำไมนับไปทำไมเสียเวลาหนูตามครูมานะครูจะแสดงให้ดูอย่างละเอียดบอกแล้วไงละเอียดเลยนะละเอียดยิบย่อยเลยนะคือครูจะให้ดูว่า1วินาทีมัน30เฟรมจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเมื่อกี้เนี่ยติงครูว่านับทำไมเนี่ยนะยังผิดหลักนะต้องติงแบบว่าครูไปนับทำไมล่ะเหนื่อยเปล่าข้างบนมันมีบอกอยู่แล้วนี่ไงเมาชีอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่เฟรมไหนในการตัดต่อแต่งเติมวิดีโอหรือการทำเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเฟรมต่อเฟรมสำคัญมากสมจริงไม่สมจริงอยู่ที่เฟรมต่อเฟรมเลยนะครับลื่นไหลเป็นเฟรมต่อเฟรมไม่มีการสะดุดเนี่ยคือตรงนี้เพราะฉะนั้นความละเอียดต้องมองไปถึงระดับเฟรมเห็นไหมฮะผมบอกครูบอกแล้วว่า2ตัวหลังเนี่ยคือเฟรมแคลคข้างหน้าคือวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยถึง9ชั่วโมงหนังไม่มีหรอกที่คุณจะทำเกินตรงนั้นเขาให้ดีจิตเดียวพอแล้วถ้ามันเกิน9ชั่วโมงคุณก็ต่อเอาแล้วกันไม่มีหรอกทำเป็น9ชั่วโมงนั่งโหหนังเนี่ยนะแค่ถ้าคุณถ้าลูกหลานได้มาทำเนี่ยบางทีหนังบางตอนเนี่ยทำกันคิดกันเป็นวินาทีเลยนะ2-3 วินาทีนี่ราคาเป็นแสนไม่ใช่ของง่ายถ้าทั่วๆไปคุยกันเนี่ย10-20 นาทีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอฟเฟคหรือการทำบางอย่างเนี่ย3วินาทีเนี่ยคุณใช้เวลาเดือนหนึ่งถึงจะเสร็จหลายแสนบาทแค่เล่น3วินาทีเนี่ยหลายเป็นล้านก็มีนะ
เป็นล้านก็มีแต่มันไปเป็นฟูลเอฟเฟกต์เลยแบบมีคนเดียวในโลกทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะก็หวังว่าลูกๆหลานๆนะที่ดูเนี่ยแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจและสามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างที่โลกทำไม่ได้ที่โลกทำไม่ได้นะที่โลกทำไม่ได้ก็อย่างที่ครูบอกว่าศิลปะและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งหมดไม่นับจำนวนนับเฉพาะสมองมันสมองที่คิดออกมาคนเดียวชนะคนเป็นพันล้านได้หมื่นล้านได้ไม่มีจำนวนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับการลบในอดีตการลบเนี่ยจำนวนคนมากชนะใช่ไหมสมัยสามก๊กนี่อยุธยาเนี่ยโหพม่ายกมา 200,000 คนทหารไทยมีอยู่ 50,000 ทำยังไงล่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านได้ทำมาให้เห็นแล้วใช่ไหมสงคราม9ทัพไง 200,000 ยกมา9ทิศ10ทิศทิศสุดท้ายคือพระเจ้าแผ่นดินยกมาเองทัพหลวงแล้วอยุธยามีทหารอยู่ 50,000 น่ะทำไงถ้าปล่อยให้ 250,000 มันทะลุทะลวงเข้ามาเนี่ยจนถึงกำแพงอยุธยาเหมือนในอดีตเนี่ยตอนนั้นอยุธยาก็ไม่มีแล้วเป็นกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมต้นรัตนโกสินทร์ก็เป็นกรุงเทพแล้วตอนนั้นก็ผัดเป็นดินจากธนบุรีมาเป็นกรุงเทพถ้าปล่อยให้พม่าตีลายทางมาก็ได้เสบียงได้คนไทยไปเป็นทาสใช้งานในกองทัพจำนวนคนจาก 250,000 ก็จะมหาศาลขึ้นฮึกเหิมขึ้นเมื่อมารวมกันกรุงเทพไม่รอดเราเสียกรุงเป็นครั้งที่3แน่นอนจากอยุธยาครั้งที่1ครั้งที่2เราเสียกรุงเป็นครั้งที่3แน่นอนก็แปลกนะตัวเลขเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ไม่มีก็เหมือนกันเราไม่มีเสียคุ้มครั้งที่3นี่ก็คุยสนุกสนุกบ้างคลายเครียดนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงแยกกองทัพเลยเป็น9ทัพยกไปยันไว้เลยตั้งแต่เหนือจดอีสานตะวันออกตะวันตกยันไว้ไม่ให้เข้ามาในเมืองก็เหมือนกับการยุทธสมัยเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าโลกชอบทำสงครามจะมีที่ไหนในโลกชอบเลยเพราะว่าขายอาวุธได้ขายทุกอย่างได้แต่สงครามต้องเกิดนอกอเมริกาเท่านั้นจะมาลบกันในอเมริกาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดประเทศไทยเราก็คิดนะสมัยที่ความเหลื่อมล้ำกันทางความคิดเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วขั้วประชาธิปไตยกับขั้วของคอมมิวนิสต์ประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์ไปทั้งหมดเกือบทั้งหมดเราก็เคยคิดเช่นกันว่าถ้าจะเกิดการลบกับประเทศเพื่อนบ้านต้องไม่มาลบกันเหนือน่านฟ้ากรุงเทพมหานครเพราะเขาไม่ต้องอะไรหลับหูหลับตาเนี่ยทิ้งระเบิดลงมาลูกหนึ่งเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่าเราเอาระเบิดเป็นร้อยเป็นพันลูกไปทิ้งที่นครหลวงของพวกเขาเพราะความเจริญต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่จะรู้ก่อนหน้าที่เครื่องบินหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกจะเข้ามาในราชนาจักรเรามาลบกันในดินแดนของประเทศไทยเราต้องไปสกัดกั้นนอกประเทศเราเห็นไหมพอให้ตื่นเต้นพอให้ตื่นเต้นนะพอให้ตื่นเต้นอ้าวกลับมาที่เฟรม
ตอนนี้เราก็20ใช่ไหมครูนับถึงตรงนี้20ก็20อ้าวครูนับต่อนับต่อนะตอนนี้ครูบอกว่าคลิกเนี่ยเบื่อแล้วกดนี้ได้มั้ยบนคีย์บอร์ดก็กดได้นะคีย์บอร์ดเนี่ยมี page up page down เห็นมั้ย page up คือถอยหลัง page down คือเดินหน้าดูนะเห็นมั้ยนี่คือกด page down ไปข้างหน้าเป็น21 2 3 4 5 6 26 27 28ถ้ากด page upเดี๋ยวไป27 26 25 24 23 22ก็เปลี่ยนบรรยากาศได้คลิกไม่บ่อยๆเนี่ยเราเจ็บมือจริงนะลองทำดูนะไปทำดูนะน้องๆหนูๆ หรือว่าท่านที่สนใจนะแล้วจะรู้ว่าครูเนี่ยไม่ได้พูดเกินความจริงเลยครูเนี่ยเล่นกล้ามนะอายุขนาดนี้แล้วแต่ครูเนี่ยกล้ามเป็นมัดๆนะเห็นไหมในรูปอ่ะที่ยืนข้างจักรยานเนี่ยนั่นไม่ใช่สมัยหนุ่มๆนะคือปัจจุบันเลยนะตัวใหญ่มากไอ้ตัวเขียวอ่ะฮักอ่ะรู้ไหมครูเล่นเต็มสูบเมื่อไหร่เนี่ยนะประทานโทษกระจายนะครับคลิกเมาส์เนี่ยบางครั้งเนี่ยทำคลิปเดียวเนี่ยแค่10วินาทีเนี่ยโอ้โหเจ็บไหล่นะเมื่อยมือเมื่อยแขนเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกุศโลบายทำเปลี่ยนแปลงอริยบทนะต้องรู้ให้หมดนะว่าใช้คีย์บอร์ดด้วยได้ยังไงใช้เมาส์ได้ยังไงใช้เสียอย่างเดียวตอนเนี้ยที่อยากจะให้มีเนี่ยแล้วก็ R&D ของครูเนี่ยก็จะทำกันนะคือแค่คิดอ่ะแค่มองเนี่ยมันก็ทำงานให้ไม่รู้สำเร็จเมื่อไหร่นะเอ้าอย่าทำเป็นหัวล้อไปนะจะสำเร็จขึ้นมาแล้วจะร้องไห้กันเป็นแถวเพราะจริงๆในงานบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันละเอียดมากแต่ทำด้วยความภูมิใจนะด้วยความดีใจนะแล้วเห็นผลงานแล้วนี่ชื่นใจเลยนะโอ้โหมาสเตอร์พีซเลยชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวของโลกเลยนะไม่มีเลยไม่มีใครทำได้อย่างเราแล้วจะสายทานอันนี้นะทำได้มากมากมากไปนั่งคิดดูเอาเองแล้วกันว่าเราจะนำพาประเทศชาติของเราไปอย่างไรครูถึงอายุขนาดนี้แล้วครูบอกครูไม่เอาอะไรแล้วกินก็ไม่มากออกกำลังกายก็ไม่เคยไปออกในที่เขาเสียเงินอะฟิตเนสเซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยเสียสักสลึงสวนหลวงรอเก้าไงลานเวทอะครูเรียกว่าเวลาลงเฟซครูเรียกว่าเวทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อินลามานายรอยัลพับบิกพาร์คจนฝรั่งรู้จักกันไปทั่วโลกทุกที่มีหมดนะสวนสาธารณะของกทมสมัยก่อนไม่ให้มีเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีกันหมดไปเลยเล่นเวทเทรนนิ่งขี่ปั่นจักรยานแล้วจะอายุเล่นฟุตบอลเล่นอะไรไปไม่ต้องไปเสียเงินนะเล่นที่ไหนนะเราออกกำลังกายนะแล้วอย่างครูเนี่ยไม่มีทีมชาติของชาติไหนเขามาเอาไปทำเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วอายุขนาดนี้เนี่ยนะเพราะนั้นไม่ต้องเล่นแบบโอ้โหเอ็กซ์ตรีมเลยนะคือเราเล่นกีฬาเนี่ยสำหรับครูหรือสำหรับคนที่อายุมาแล้วหนีตายให้อ้างนู่นห้างนี่108ประการชักแม่น้ำทั้ง5มานะสุดท้ายคือหนีตายชะลอความแก่ให้ตายช้าลงไปนิดนึงจะได้อยู่กับลูกๆหลานๆนานขึ้นจะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยช่วยประเทศชาติช่วยลูกๆหลานๆประชาชนในชาติทายเทความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออกไปสู่พวกเรานะอย่าเก็บไว้ตายแล้วตายรับไม่กลับมานะความลงความรู้หายหมดเลยนะไม่มีไม่กลับมาเลยนะเห็นครูของครูเนี่ยหลายท่านเนี่ยเก่งมากๆนะบอกท่านเนี่ยเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนแล้วก็นั่นปัจจุบันทันด่วนนะโรคลมโรคหัวใจโรคอะไรก็โรคชรานะแล้วก็เสียไปพอเสียไปทีนี้เอาละสิไอ้ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเป็นไงไอ้เราก็เลยต้องมานั่งตอนนั้นจำว่าท่านทำอย่างนี้นะครูพักรักจำมาไงท่านทำอย่างนี้นะพอทำก็มันไม่ได้อะแล้วท่านทำยังไงเนี่ยก็นั่งทำนะบางอย่างเนี่ยนะเห็นรีเซลของครูเนี่ยทำมาเนี่ยมาดีมากแล้วอยากจะทำให้ได้อย่างนั้นเชื่อไหม3ปีนะกว่าจะทำได้คล้ายๆที่ท่านทำ
โอ้เทคนิคมันซ้ำซ้อนมาแต่มันก็ให้ผลดีนะให้ผลดีสำหรับคนที่มีความพยายามแล้วก็หลายครั้งเลยที่จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆขึ้นมาได้จากซอฟต์แวร์ใหม่ๆซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าครูของครูฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าในสมัยครูของครูเนี่ยเขาไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ อย่างนี้เราเรียกว่า implement คือ implement จากของเก่าที่คุณภาพดีมากไม่ควรจะสูญหายไปเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่วิธีการใหม่ทำได้อย่างนี้คือสุดยอดเลยนะนี่แหละคือนวัตกรรมนวัตกรรมที่ไม่สูญหายไปและเป็นการถ่ายเทนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เดินไปข้างหน้าให้มีคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าประเทศเรามีคนหรือมีความคิดอย่างนี้เจริญครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับคุณนอนหลับสบายคุณเจริญแน่นอนไม่ต้องมากมีคนคิดอย่างนี้สัก100 คนพอแล้วนะไม่เคี่ยวเข็นให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านคนหรอก100 คนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะหรือ10 คนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คิดแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเสียสละจำนวนจะมากขึ้นแล้วประเทศไทยจะยืนอยู่แถวหน้าในโลกสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีผมพูดหรือครูพูดที่ไหนก็จะบอกอย่างนั้นว่าไม่มีแต่สงครามธุรกิจมีอยู่ทุกวันสงครามชีวิตมีอยู่ทุกวินาทีจำไว้นะครับต่อเลยครับ ตอนนี้เฟรมที่22 23อันนี้ครูกดคีย์บอร์ดนะเพจดาว24 25 26 27 28 29ครูหยุดไว้ก่อนเห็นไหมครูหยุดเพราะอะไรเฟรมต่อไปเนี่ยคือเฟรมที่สำคัญแหละเป็นเฟรมสุดท้ายถูกไหมของกลุ่มแรกเห็นไหมฮะกดไปแล้วจะดุ้งไหมได้ยินไหมจงใจกดแรงๆคลิก30มันจะทดขึ้นไปเป็น1เลยนี่คือบอกเราแล้วว่า1เฟรม30เฟรม per second ตัวหน้าคือ1วินาทีตรงนี้บอกอะไรบอกเราว่าเมื่อหนังหรือวิดีโอหรือภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำไปฉายหรือแสดงบน device ที่รับ30เฟรม per second ใน1วินาทีจะมีรูปเฟรมเนี่ย30เฟรมวิ่งผ่านสายตาเราไปฟับฟับ1วินาที30เฟรม1วินาที30เฟรม1วินาที30เฟรมทำให้การเคลื่อนไหวของวัตถุเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุดถ้าเราทำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมาเหลือ10เฟรม5เฟรม2เฟรมจะเป็น slow motion ถ้าเราทำให้วัตถุใน1วินาทีเนี่ยที่มี30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยให้เคลื่อนไหวขึ้นเป็น60 120จะเป็น fast ในทางตรงกันข้ามถ้ายังคงที่อยู่ที่30เฟรมแต่เราลดเวลาลงคิดดูให้ดีนะแล้วจำนะแล้วไม่ต้องถามครูอีกนะเพราะเดี๋ยวถามแล้วงงนะก็ครูแก่แล้วคือ1วินาทีเนี่ยเฟรม30เฟรมเนี่ยคงที่แต่ลดเวลาลงให้30เฟรมนั่นน่ะมาเล่นให้เหลือ10ให้เหลือ1ในให้เหลือให้เหลือ1 1ใน1ใน3ของวินาทีลดเวลาลงจะเป็นอะไรครับลดเวลาลงก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมคือ30เฟรมวิ่งในเวลาไม่ถึงแค่ครึ่งวินาทีเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอย่างเงี้ย fast ทำหนังที่เป็นแบบเร็ว time lapse แต่ถ้าเฟรม30เฟรมเท่าเดิมเนี่ยแล้วขยายเวลาออกไปเล่นใน3วินาทีแทนที่จะเล่นใน1วินาทีสมมุติเล่นใน3วินาทีเป็นไงslow motion เลือกเอา
แล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่จะทำแบบไหนครูเจอมาหมดแล้วทั้งลดเวลาเพิ่มเวลาลดเฟรมเพิ่มเฟรมแต่ลดเวลาเพิ่มเวลาดีกว่าสรุปแล้วดีกว่าลดเฟรมเพิ่มเฟรมเพราะมันจะไปเอฟเฟกต์กับ device ที่ display ได้นะครับอันนี้ก็อธิบายละเอียดพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ก็คือ time frame และอธิบายเห็นไหมเข้ามาที่ composition setting ทีหนึ่ง duration คือ20 second โอเคสุดท้ายคือ20 second เห็นไหมฮะเนี่ยเมาส์ที่ชี้อยู่เนี่ยหรือบอกว่าเอาไปท้ายสุดที่เท่าไหร่20 second ดูตัวเลขนี้ 19.29 ก็คืออีก1เฟรมก็คือ20 second ใช่ไหมครับกลับมาข้างหน้าใหม่ทีนี้จะให้ดูอะไรอย่างว่าในกรณีที่เราทำแล้วต้องการความละเอียดสูงเนี่ยความละเอียดสูงเนี่ยก็คือต้องการที่จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมาส์ไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยไอ้เคอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยที่เขาดิสเพลย์สูงเนี่ยมันสูงจริงไหมอ่ะไอ้เนื้อความเนี่ยไอ้ข้อความเนื้อตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันตรงกันไหมเนี่ยที่ชี้ไว้เนี่ยที่เรียกว่าไทม์รูเลอร์เนี่ยกับตำแหน่งของเคอร์เซอร์เนี่ยมันชิดกันเลยไหมมันเริ่มจากศูนย์เป๊ะเลยไหมเพราะว่าวิดีโอที่มีคุณภาพสูงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยทุกอย่างไทม์กับโพซิชันต้องเป๊ะเลยนะแม้แต่เฟรมเดียวครึ่งเฟรม1ใน4ของเฟรมก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคนที่มีความชำนาญก็ดูก็รู้แหละตรงนี้แหละที่หน่วยสืบราชการต่างๆหรือพวกสอบสวนอะไรพวกเขาดูได้เขาดูได้เลยนะเขาดูได้ว่าอันนี้เป็นทำขึ้นหรือไม่เพราะถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป๊ะหมดแหละธรรมชาติดีที่สุดแต่ถ้า artificial intelligence คือมนุษย์ทำขึ้นหรือหุ่นยนต์ทำขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างถ้าไม่ละเอียดพอหรือเครื่องมือที่ใช้ไม่ละเอียดพอเอาเรามาดูตรงนี้นะครูเลื่อนเคอร์เซอร์มาเห็นไหมตรงนี้มันบอกว่าเอ้ย time ruler เนี่ยมันชนนี่พอดีเลยไหมสีเทาชนสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าบางทีก็ตกเรื่องสีเหมือนกันใช่ไหมชนพอดีเลยที่ตำแหน่งศูนย์แล้วจะไปสงสัยอะไรก็ศูนย์เนี่ยมันเริ่มจากศูนย์ไงแล้วถ้าเรายิ่งเรากดตรงเนี้ยกดไอ้ first frame เนี่ยมันก็ศูนย์แน่นี่ตัวเลขตรงนี้ก็บอกว่าศูนย์แล้วอะแล้วจะไปสงสัยทำไมว่ามันศูนย์ไม่ศูนย์เราเช็คได้ว่ามันศูนย์จริงไหมนะครับโดยใช้ตัวบนนี้ไงครับที่ผมบอกเนี่ยที่มันมีประโยชน์มากมีความสำคัญมากนะครับสำคัญมากทีเดียวนี่ยังไม่เข้าวิดีโอเลยนะครับเนี่ยเอาเมาส์ชี้เลยเมาส์ชี้ที่นี่ให้เกิดลูกศรลูกศรเมาส์เปลี่ยนเป็นชี้ซ้ายชี้ขวานะแล้วก็ตัวหนังสือขึ้นมาบอกว่าเรากำลังอยู่ในตำแหน่งของ Time Navigator Endถ้าเรามาชี้ที่นี่ก็ว่า Time Navigator Startnavigator นะครับเราลากกดเมาส์ซ้ายมือลากนิ่งๆเลยลากมานี่คืออะไรคือการขยายเฟรมใช่ไหมเห็นไหมใน1 time frame เนี่ยแทนที่ว่า display ได้20 second เหลือ15 second ละลากไปอีกลากไปอีกลากไปอีกลากไปเรื่อยๆเหลือเห็นไหมตัวเลขจะลงมาตอนนี้ตัวเลขลงมาเป็นระดับเฟรมแล้ว f เนี่ยคือเฟรมไปดูดีๆนะครับจากเซคันด์มาเป็นหลังลงไปเป็นหลังเฟรมเห็นไหมครับเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นเห็นไหมครับ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 ที่ครูทำเนี่ยพอนึกออกไหมดูแล้วเนี่ยทำให้ดูซ้ำๆเนี่ยให้นึกให้เก็ตไอเดียเห็นไหมครับคืออะไรครูกำลังจะบอกว่าเมื่อเราชิดเข้ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเฟรม0แหละนี่คือเฟรม1เลยเนี่ยคือรูปภาพที่1นับไปเลย30เฟรมที่เรานับนี่เนี่ย1ไทม์ไลน์เนี่ยยังดิสเพลย์ไม่ได้เท่ากับ30เฟรมเลยนี่คือเฟรมเลยนะเฟรมมีความสำคัญแค่ไหนวิดีโอนะคุณต้องมาตัดทีละเฟรมอย่างเนี้ย
มั้ยแล้วประกาศอะไรหลายๆอย่างอ่ะที่ครูทําให้อ่ะที่ให้ดูอ่ะขาย90บาท120บาทนี่เนี่ยนั่งตัดทีละเฟรมอย่างเงี้ยคุณคิดว่าแพงหรือถูกถ้ามีประโยชน์ต้องนำไปใช้ถูกมากนะจะบอกให้ทราบแล้วที่ทำให้ถูกตรงนี้เนี่ยจนฝรั่งตกใจเนี่ยนะเพราะทุกท่านทราบอยู่แล้วความตั้งใจของครูเนี่ยคือตั้งโรงเรียนสอนเด็กฟรีในอนาคตเป็นโรงเรียนที่ full multimedia full ระบบทั้งหมดเป็น multimedia ทั้งโรงเรียนนะครับ R&D กลุ่มเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะสอน multimedia แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำ multimedia อย่างคือแอปพลิเคชันลงไปได้ทุกเซกเตอร์ในโลกนี้สิ่งที่ครูเห็นจะต้องกลายเป็นเรื่องจริงในอนาคตสิ่งที่อยู่ในมันสมองครูทุกวันนี้จะต้อง implement จับต้องได้ในอนาคตถ้าครูยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะตายไปแล้ว R&D Group ที่ครูมีอยู่เขาจะซึมซับและเข้าใจว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนวัตกรรมที่จะทำต้องมุ่งสู่อะไรบ้างเพื่อเราจะเป็นเลิศเป็นประเทศชั้นนำของโลกนำหน้าประเทศต่างๆไป1929ก็แล้วแต่ต้องเข้าใจต้องทำให้ได้ต้องเข้าใจและต้องทำให้ได้นี่คือคำสัญญา ไม่ใช่เพลงนะครับอ่ะก็อย่างที่ว่านะครับตรงนี้อธิบายอะไรเราอธิบายเราว่าเคอร์เซอร์จะอยู่หน้าอะไรครับหน้าเฟรม1เฟรมเสมอแสดงว่าที่ครูบอกว่ามันเริ่มต้นหรือเปล่านี่คือเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเฟรมที่1นะครับนี่คือท้ายของเฟรมที่1เมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เฟรมที่1มันก็จะไปเฟรมที่2ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เชื่อดูตัวเลขตรงนี้เราเลื่อนมาที่1มันก็จะไปที่1เห็นไหมเฟรมที่2ถ้าเรากดทีละเฟรมที่นี่เมาส์เห็นทันไหมทันไหมเฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3เห็นไหมมันไล่ให้เราเป็นเฟรมๆเลยละเอียดสุดคือเฟรมเพจดาวเฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3เพราะฉะนั้นในการตัดต่อเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำอย่างไรนะยืดกลับไปที่20 second 20 second 1 second 30 frame 20 second คือทั้งหมด600 frame ใช่ไหมไม่ใช่30คูณ20เท่าไหร่ก็600 พูดให้งงๆเล่นกันแล้วก็600 frame ถ้าเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอยู่เราต้องตัดมันถึง600ภาพถึงแล้วมาเล่นที่30เฟรมเป็นเซคันด์ก็จะได้ปลากัดว่ายน้ำสมูทกำลังกัดกันนะปลามังกรเลยจรวดเครื่องบินระเบิดทุกอย่างทำได้หมดนะครับทำได้ถึง 3-4-5 มิติและในอนาคตมีดีไวซ์หรืออุปกรณ์ที่สร้างอุปกรณ์ต่างๆจากรูปภาพในคอมพิวเตอร์กรีนสกรีนสามารถที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับไม่เกินเลยและไม่เกินความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนะครับก็นั่นคือแนวความคิดเป็น imagination ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนเข้าใจ time frame แล้วอย่างละเอียดนะครับต่อไปเราก็จะทำต่อไปนะครับ
พักนิดนึงนะครับขอทานน้ำหน่อย